นี่พอสี่วันสวัสดีค่ะพี่ดาตลาดสดยิ่งเจริญหมายเลขหนึ่งน้ำเงินนัทธิชาชุยศรีมาสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข02นกพานุพงศ์บรรพันธ์ครับว้าดีค่ะพี่ดาตลาดสดหมายเลข2ยงยียงยีพิชชาแซ่ตังค่ะสวัสดีครับบุตรตลาดสด03อาร์มกฤตวยาสินธุครับสวัสดีค่ะหมายเลข3พี่ดาตลาดสดกูต้าพลัสสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข4เป็นพิชัยเพิ่มสุขสวัสดีค่ะพี่ดาตลาดสดหมายเลข4ผู้กันพิชยาสารีพันธ์ค่ะบุตรตลาดสดหมายเลข5นันทภีพงศ์สุทธิธนากรขอบคุณครับสวัสดีค่ะบุตรธิดาตลาดสดหมายเลข5เจนจิราวงเตียบ้านค่ะสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข6ครับวรพลบุญรวัฒน์ชื่อเล่นชื่อวาครับสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดธิดาตลาดสดหมายเลข6ต้องตาต้องตาจำเริญใจค่ะสวัสดีครับบุตรบุตรตลาดสดสันติจันทร์ศรีขมะหนุ่มตาคีครับผมสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดธิดาตลาดสดน้ำพลิมาทิติอาทิตย์หมายเลข7ค่ะสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข8อาร์ตอภิรัตชัยสิทธิ์ครับสวัสดีค่ะธิดาหมายเลข8เนยสุภอรสุภอรพิมเหมือนค่ะสวัสดีครับเป็นซิลเมตอันยาเทนสกุลพุทธการตลาดสดหมายเลข9ครับสวัสดีค่ะพี่การตลาดสดหมายเลข9ทางนี้สุนิพรธนชัยสวัสดีครับตลาดสดหมายเลข10ธนิพรธนชัยหมายครับสวัสดีค่ะพี่ดาตลาดสดหมายเลข10นโมพิมพ์รีโมทธนเดชธนาพ่อสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข11นัทกรพัฒน์วิชกรมวงศาสวัสดีค่ะพี่ดาตลาดสดหมายเลข11เชอร์มีพี่นัทครับไอซ่าสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข12ธีรพัฒน์ยินยอมบ้าสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข14หินธเนศเกศเพชรพี่ดาตลาดสด14ภูมิคเนชาบารมีไพศาลสวัสดีครับหมายเลข15พาร์ทพัทรเดชอินทรวิชานสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข16กฤตอธิบดีเกียรติสวัสดีค่ะพี่ดาตลาดสดหมายเลข16ดารันโกนันสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข17โภกรเกียรติยังไทยขอบคุณครับบุตรตลาดสดหมายเลข18ตะวันสุขะวะโรดมสวัสดีค่ะพี่ดาตลาดสดหมายเลข18ใบเตยชัชยาทวยหาเอาลงแม่มิงลาวะสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข19ตะวันเอาโกพี่ดาตลาดสดหมายเลข19ซาร่าบาร
เลข20ยกปิยพัฒน์ชิตอนันต์กิจครับสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข21เทนศิรวิทย์พิพัฒน์พงศ์ตุลนะฮึ่งนะฮึ่งสวัสดีค่ะพี่ดาตลาดสดหมายเลข21เข้าฟ้ากระหนกกระหนกเลยนะถาวรทองสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข22พามพามไตรวิทยาประดับศิลป์เด้อครับเด้อครับบุตรตลาดสดหมายเลข23ทิวพันธุพงษ์จังแสงสวัสดีค่ะพี่ดาตลาดหมายเลข23ค่ะไอ้นักพยาทองบ้านค่ะสวัสดีครับบุตรตลาดสดหมายเลข24ไลอ้อนปัญญาแม็กซ์เชนคนนะคะบุตรและธิดาตลาดสดขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเขาทั้ง50คนค่ะและนี่ครับคือความภาคภูมิใจอย่างที่บอกนะครับว่าเราจัดประกวดเป็นครั้งแรกใช่ดังนั้นตอนนี้ออนไลน์กำลังถล่มทลายเลยนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่ชมอยู่ตอนนี้สามารถเข้าไปกดถูกใจกับเพจบุตรธิดาตลาดสดแล้วชมสดๆพร้อมกันกับคนดูทางบ้านครับได้ครับจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้เข้าประกวดเนี่ยในจำนวนนี้เนี่ยมีหลายท่านครับที่ถือว่าเป็นบุตรธิดาของตลาดยิ่งเจริญด้วยบางท่านคลอดที่นี่ก็มีถูกต้องครับคลอดอยู่ที่เซ็นทรัลกินาโลแล้วก็ข้ามถนนมาใช่แล้วดูแลการค้าตรงนี้ได้เลยไม่ใช่ขนาดนั้นเหมือนเป็นลูกหลานลูกหลานที่เติบโตมากับพ่อแม่ที่เปิดแผงที่นี่ใช่แล้วก็จะมีความรับความผูกพันกับที่นี่แล้ววันนี้เนี่ยมันลุ้นว่าพวกเขาจะได้เป็นตัวแทนบุตรธิดาของตลาดสดยิ่งเจริญกันหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ในมือของผมกับคุณอเล็กซ์เนี่ยผลคะแนนสำหรับผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายบุตร10คนสุดท้ายธิดาอยู่ในมือเราแล้วเนาะเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเป็นเฟสทางด้านข้างนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ50คนบนเวทีด้วยครับเดี๋ยวเราจะทำการประกาศบุตรก่อนนะคะโดยการประกาศเนี่ยจะไม่มีการเรียงลำดับไม่ว่าจะเป็นผลคะแนนหมายเลขหรือว่าตัวอักษรใดๆทั้งสิ้นนะคะถูกต้องครับได้รับได้ยินชื่อตัวเองได้ยินหมายเลขของตัวเองนะครับก็ก้าวมาข้างหน้าตามที่ได้ตัดเตรียมกันไว้เป็นอย่างดีถูกต้องครับเรามีกิจกรรมนะครับที่เพจบุตรธิดาตลาดสดครับพี่ปอมแปมครับคือถ้าใครก็ตามที่มียอดไลค์และยอดแชร์สูงสุดนะครับต้องเป็นออร์แกนิกต้องเป็นไลค์จริงแชร์จริงนะครับจะได้สิทธิ์ฟาสต์แท็กนะครับผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติและยังได้รับนะครับเงินสดมูลค่า 10,000 บาทจากก๋วยเตี๋ยวเรือเบญจรสด้วยครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วย
และบุตรตลาดสดท่านแรกนะคะที่ผ่านเข้ารอบนะคะและได้รับคะแนนโหวตสูงสุดด้วยนะคะและผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะคะได้แก่หมายเลข19ค่ะมิสเตอร์อังคูนะคะนะครับมิสเตอร์อังคูหรือน้องตะวันนะครับตอนนี้ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายนะครับพร้อมกับเงินรางวัล 10,000 บาทยินดีด้วยค่ะท่านที่2และต่อมานะครับจะเป็นนะครับฝั่งธิดาได้ค่ะนะครับซึ่งจะทำการโหวตและปิดโหวตเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับและธิดาตลาดสดนะครับที่ได้รับโหวตสูงสุดและได้รับฟาสแท็กได้แก่หมายเลขหมายเลข22ครับณัฐนาราคงพัฒนานนท์ยินดีด้วยค่ะได้รับนะครับเงินรางวัล 10,000 บาทนะครับจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นจรดด้วยครับบุตรตลาดสดท่านที่2นะคะที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลข2ค่ะนายพานุพงศ์บรรณพันธ์เอาตรงมือเชียร์หน่อยสิครับเขายืนตรงนี้เขาหนาวนะใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้นะครับเขาจะได้อบอุ่นจากเสียงตบมือพวกเราครับและธิดาตลาดสดนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลข17ครับการรวีศรีตะพันต่อกันที่บุตรตลาดสดท่านที่3ที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะหมายเลข14นายคเนศเกตเพชรค่ะและธิดาตลาดสดท่านที่3ที่ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีครับเชียร์หน่อยเร็วหมายเลข13ครับวงทิพย์สุดาชัยเดชยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยครับบุตรตลาดสดท่านที่4ค่ะทีมใหม่เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะหมายเลขมีเชียร์ใดๆไว้ในใจไหมคะ24ค่ะในไรอันปัญญาแม็กเชนผมอยากเห็นเสียงเชียร์แบบเนี้ยเชียร์ได้เชียร์สุดเสียงได้สุดเสียงเพราะมีผลการคณะกรรมการนะครับและหมายเลขต่อมาครับธิดาตลาดสดท่านที่4ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข6ครับต้องตาจำเริ่มใจมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะท่านที่5นะคะสำหรับบุตรตลาดสดนะคะที่ผ่านเข้ารอบยินดีด้วยกับหมายเลข3นายกฤตพยาสินธุค่ะเอาละครับครึ่งทางของฝั่งธิดาเช่นเดียวกันครับผู้ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายท่านที่5ได้แก่หมายเลข12ครับพิชาธรหนุนวงบุคคลรอบ10คนนะคะท่านที่6ออกฝั่งบุตรกับบุตรตลาดสดนะคะถูกต้องครับหมายเลข5ค่ะคุณระพีพงษ์สุทธิธนกูลค่ะและผู้ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายของธิดาตลาดสดท่านที่6ครับได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรครับหมายเลข18ครับธนิดาถ้วยหาบุตรตลาดสดคนที่7นะคะที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายแสดงความยินดีกับหมายเลข16ค่ะนายอธิปัตย์เกตรินเสียงเชียร์อย่าหาย
ผู้ผ่านเข้าสู่รอบธิดาตลาดสดนะครับท่านที่7ได้แก่หมายเลขอะไรดีครับหมายเลข24ครับวรัญญาหอมจันทึกตอนนี้ในไลฟ์สดเขาบอกเป็นงานฟาดทั้งหมุดและธิดาตอนนี้ดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะยังเหลืออีกฝั่งละ3ท่านนะคะเรามาที่ผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายท่านที่8ของฝั่งบุตรตลาดสดขอแสดงความยินดีกับหมายเลข15ค่ะพัทรเดชอินทรวิชานกุลเวลาเขาได้ยินชื่อเขาไม่กรี๊ดแต่เขาเห็นหน้าเสียงกรี๊ดมาและผู้ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายธิดาตลาดสดท่านที่8ได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลข20กุ้งพลอยจันนิทรินมีกองเชียร์อยู่ด้านนี้มีกองเชียร์อยู่ด้านนี้นะครับท่านที่9ค่ะของผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะคะบุตรตลาดสดหมายเลขเอาเลขอะไรดีคะอะไรดังๆหมายเลข6ค่ะวรพลบุญละวัฒน์เสียงเชียร์อย่าหายเสียงเชียร์อย่าหายเอาละครับความตื่นเต้นครับทางฝั่งธิดาจะเหลืออีก2ท่านแต่ที่ยืนอยู่นี่แม่ๆยังอยู่กันเป็น10เลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปเราก็ต้องคัดเลือกหมายเลขอะไรดีและธิดาตลาดสดที่ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายลำดับต่อมาได้แก่หมายเลข3ครับกูต้าพัทรและนี่คือสาวพัทรไซส์นะครับโอ้โหเสียงเชียร์มาหน่อยเราเหลือนะครับผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายฝั่งบุตรตลาดสดท่านสุดท้ายแล้วนะคะคือต้องบอกว่าตัวพ่อยังยืนกันอยู่10กว่าคนเลยนะแต่เราก็ต้องพิจารณาตามสิ่งที่กรรมการนะครับได้ตัดสินอย่างเอกฉันท์แล้วและนี่นะครับสปอตสุดท้ายนะคะของผู้เข้ารอบ10คนบนตลาดสดยินดีด้วยนะคะกับหมายเลขเชียร์มั้ยคะมันเชียร์หมายเลขไหนกันอยู่มั้ยฮะหมายเลข12ค่ะธีรพัฒน์ยินยอมและคนสุดท้ายก่อนประกาศเนี่ยผมเห็นสิ่งหนึ่งเลยความตั้งใจของธิดาตลาดสดที่มาประกวดบางคนตั้งใจมากบางคนพุ่งมากมากอย่างที่บอกไปว่าการแข่งขันก็ต้องตามกติกานะครับแต่ก่อนจะประกาศผมอยากให้ปรบมือดังๆให้กับธิดาที่ยืนอยู่ที่เหลือด้วยบุญด้วยบุญและบุญด้วยเพราะเราจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการนะครับและธิดาตลาดสดท่านสุดท้ายได้แก่หมายเลขอะไรดีครับหมายเลข8ครับสุธออนเพ่งเหมือนครับและนี่ครับคือบุตรธิดาตลาดสด10คนสุดท้ายทั้งฝั่งบุตรและฝั่งธิดาขอเสียงปรบมือดังๆด้วยและขอเสียงปรบมืออย่างกึกก้องเช่นกันนะคะเพราะว่าที่เหลือทำผลงานได้ดีเยี่ยมมากเช่นกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเขาอีก30คนนะคะที่ไม่ได้เข้ารับปรบมือกำลังใจพวกเขาในนึงค่ะอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้ความตื่นเต้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอยากให้ทุกท่านยังคงเชียร์ว่าใครจะเป็นบุตรธิดาตลาดสดคนแรกของประเทศนะครับถ้าเชียร์ใครถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียแฮชแท็กอะไรดีคุณอเล็กแฮชแท็กที่เราต้องการบุตรธิดาตลาดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง TikTok นะครับ Facebook หรือ Instagram นะครับและสามารถที่จะเข้าไปดูไลฟ์สดในเพจบุตรธิดาตลาดสดแล้วพูดถึงหมายเลขที่คุณชื่นชอบได้ตอนนี้ไลฟ์ถล่มเลยนะครับนะครับตอนนี้นะครับขอเชิญบอมเบนครั้งนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็จะมาเจอกับเราในรอบถัดไปนะคะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับ